ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระกิ่ง7รอบวัดบวรนิเวศวิหารหรือพระกิ่งพระพุทธชินสีห์จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2499จำนวน500องค์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ7รอบของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์องค์พระราชูปัชฌาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และในพิธีเททองหล่อพระกิ่งในครั้งนั้นได้ทรงอาราธนาพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งทรงผนวดเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาและทรงประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารทรงเป็นองค์ประธานเททองปฐมฤกษ์โดยเสด็จแทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ามวลสารสำหรับหล่อพระครั้งนี้ประกอบด้วยแผ่นยันลงอักขระและโลหะที่ใช้ผสมสำหรับหล่อพระก็ล้วนแต่เป็นโลหะมงคลทั้งสิ้นอาทิเศษชิ้นส่วนพระพุทธรูปโบราณที่ชำรุดทองเหลืองทองแดงขันลงหินเงินบริสุทธิ์และทองคำบริสุทธิ์ที่นำมารีดเป็นแผ่นเพื่อรบอักขระที่เรียกว่าแผ่นทองคำเปลวพระกิ่ง7รอบนี้มีเนื้ออยู่ทั้ง2เนื้อคือ 1. เนื้อเหลืองและ 2. เนื้อแดงพระกิ่ง7รอบนับเป็นพระกิ่งมหามงคลซึ่งมีคุณวิเศษ5ประการคือ 1. เป็นพระกิ่งรุ่นเดียวที่เททองหล่อโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 2. เป็นพระรุ่นเดียวที่เททองโดยพระภิกษุภูมิพลหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขนาดทรงผนวด 3. เป็นพระกิ่งที่สร้างโดยสมเด็จพระสังฆราชรูปที่13ซึ่งเป็นพระราชูปัชฌาจารย์ของในหลวงรัชกาลที่9 4. พระกิ่งที่สร้างร่วมกันระหว่างประมุขแห่งศาสนาจักรและประมุขแห่งราชอาณาจักรไทยและ 5. เป็นพระกิ่งที่จำลองพระพุทธชินสีห์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดบวรนิเวศวิหารและเป็นพระกิ่งที่สวยงามที่สุดองค์หนึ่งปัจจุบันนี้สนนราคากันตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพระโดยรวมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่